ไปดูที่จังหวัดน่านนะคะที่บ้านน้ำสอดหมู่8ที่อำเภอทุ่งช้างนะคะมีฝนตกหนักลงมาแล้วก็มีน้ำป่าเอ่อล้นจากลำน้ำสอดค่ะเข้าท่วมบ้านประชาชน12หลังนะคะแล้วก็มีทหารจากกรมทหารพรานที่32เนี่ยจัดชุดปฏิบัติการเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเช่นเดียวกับที่บ้านปางกอมหมู่5ตำบลชนแดนอำเภอ2แควเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก3หลังคาเรือนนะคะที่ทำให้มีดินสไลด์แล้วก็มีต้นไม้ล้มปิดขวางทางสัญจรเนี่ยค่ะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะคะนอกจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพื้นที่ภาคกลางอย่างจังหวัดลพบุรีก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันที่ลพบุรีเนี่ยได้รับผลกระทบหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องนานกว่า5ชั่วโมงนะคะวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อย่างที่ตำบลโคกตูมและตำบลนิยมสร้างตนเองนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีเนี่ยนะคะได้ถึง140มิลลิเมตรด้วยกันทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรสูงระดับนี้ค่ะโดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจในตำบลโคกตูมตำบล นิคมสร้างตนเองตำบลท่าศาลาและที่โคกโกที่อำเภอเมืองลพบุรีเนี่ยนะคะมีมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลมารวมกันบริเวณ4แยกนิคมที่ถนนสายลพบุรีวังม่วงและถนนสายโคกตูมตัดกับถนนพหลโยธินส่งผลให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนติดขัดเนื่องจากว่ามีรถยนต์จอดเสียจำนวนหลายคันค่ะ